ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ว่ายากดื้อมากๆไม่ฟังคำแนะนำตักเตือนของใครทั้งนั้นเพื่อนภิกษุสงฆ์ด้วยกันหวังจะช่วยเขาจึงได้พาไปหาพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามภิกษุรูปนี้ว่านี่เป็นความจริงหรือไม่ท่านเป็นผู้ว่ายากสอนยากไม่ยอมรับฟังคำแนะนำของผู้อื่นภิกษุรูปนี้ตอบว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าทำถูกแล้วเป็นผู้อื่นนั่นแหละที่ผิดข้าพระพุทธเจ้ารู้ดีว่ากำลังทำอะไรจึงไม่จำเป็นต้องฟังผู้อื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนี่ไม่ใช่ชาติแรกที่ท่านเป็นผู้ว่ายากสอนยากที่จริงแล้วอดีตที่ผ่านมาหลายชาติท่านก็เป็นคนเช่นนี้ในชาติก่อนความดื้อไม่ฟังคำแนะนำก็เป็นเหตุให้ท่านถึงแก่ความตายจากการโดนงูกัดเหล่าภิกษุสงฆ์ในที่นั้นต่างนอบน้อมขอให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแสดงธรรมถึงอดีตชาติที่ลืมเลือนไปจากการกลับมาเกิดใหม่นับครั้งไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลร่ำรวยทุกคนในครอบครัวใช้เวลาไปกับการหาสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อโตขึ้นพระโพธิสัตว์สังเกตเห็นว่าความร่ำรวยและอำนาจนำมาซึ่งความพึงพอใจจริงแต่ความพึงพอใจเหล่านั้นกลับนำไปสู่ความโลภนิสัยไม่ดีความโกรธการให้ความสำคัญแต่ตนเองและปัญหาอื่นๆอำนาจและความร่ำรวยนำไปสู่การมีอัตตาคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การเหยียดหยามทำร้ายผู้อื่นที่ตนเห็นว่าด้อยกว่าโดยไม่ได้คิดถึงว่าในวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องตายลงและจำต้องทิ้งสิ่งชั่วคราวเหล่านี้ไว้ภายหลังไม่มีสิ่งใดที่จะนำไปกับเราได้เลยดังนั้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงประกาศความปรารถนาที่จะออกบวชเป็นบรรพชิตอาศัยอยู่ในภูเขาหิมาลัยท่านใช้เวลาไปกับการวิปัสสนาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตพร้อมกับทำสมาธิไปด้วยในที่สุดท่านก็สำเร็จได้ฌานขั้นสูงเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของท่านก็เลื่องลือไปไกลกลายเป็นอาจารย์ของฤาษี500ตนวันหนึ่งมีลูกงูเลื้อยเข้ามาในบ้านของฤาษีตนหนึ่งงูนี้ยังเด็กจึงตัวเล็กน่ารักฤาษีหนุ่มเห็นงูเล็กๆตัวนี้ก็ชอบและเริ่มเลี้ยงดูเอาใจใส่โดยเก็บงูนี้ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ฤาษีหนุ่มจับหนูมาเป็นอาหารให้กับงูน้อยตัวนี้จากการที่งูนี้อาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่จึงได้ชื่อว่าเวรุกะและฤาษีหนุ่มที่เลี้ยงลูกงูคือพ่อเวรุกะเมื่อพระโพธิสัตว์เจอว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเลี้ยงงูไว้ท่านจึงเรียกพ่อเวรุกะมาพบพระโพธิสัตว์ถามว่าฤาษีหนุ่มจริงหรือไม่ที่ท่านเลี้ยงงูไว้เป็นสัตว์เลี้ยงพ่อเวรุกะตอบว่าเป็นเช่นนั้นจริงงูของข้าน่ารักมากมีชื่อว่าเวรุกะพระโพธิสัตว์จึงพูดว่าโดยธรรมชาติแล้วงูเป็นสัตว์อันตรายที่สุดแล้วงูจะเผยสัญชาตญาณที่แท้จริงออกมางูเป็นสัตว์ที่เชื่อใจไม่ได้
และย่อมไม่สามารถทำตัวผิดธรรมชาติได้นานงูนี้จะเป็นอันตรายทำความเสียหายให้กับท่านถึงแก่ชีวิตฤาษีหนุ่มตอบกลับว่าเวรุกะจะไม่มีทางทำร้ายข้าพเจ้าแน่นอนข้าเลี้ยงงูตัวนี้มาแต่น้อยรักดูแลเอาใจใส่ให้อาหารเลี้ยงดูเป็นอย่างดีงูนี้เป็นมิตรและสงบเรียบร้อยดีไม่เคยแสดงความก้าวร้าวกับข้าเลยข้ารักงูนี้เหมือนพ่อรักลูกเหมือนครูรักศิษย์ข้าอยู่ไม่ได้หากไม่มีมันดังนั้นพ่อเวรุกะจึงปฏิเสธที่จะแยกจากเวรุกะทั้งที่พระโพธิสัตว์ได้ตักเตือนด้วยความจริงใจแล้วพระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจผู้ที่ปรารถนาที่จะไม่เปลี่ยนใจได้ท่านจึงหยุดให้คำแนะนำเรื่องนี้กับเขาไม่นานหลังจากนั้นเหล่าฤาษีต้องออกไปช่วยกันเก็บผลไม้พ่อเวรุกะหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะสั้นเขาจึงทิ้งเวรุกะไว้ในกรงขังกระบอกไม้ไผ่แต่แล้วภารกิจครั้งนี้กลับยาวนานกว่าที่คาดเอาไว้พ่อเวรุกะจึงกังวลถึงงูที่อยู่บ้านตลอดเวลาเวรุกะจะสบายดีไหมเวรุกะจะหิวไหมเมื่อเรากลับไปเวรุกะจะโกรธเราหรือเปล่าฉันคิดถึงเวรุกะของฉันมากจริงๆเมื่อฤาษีหนุ่มกลับถึงบ้านก็รีบไปหาเวรุกะคิดว่าเวรุกะจะต้องคิดถึงเขามากๆเหมือนที่เขาคิดถึงเขารีบเปิดฝากระบอกไม้ไผ่ที่ขังเวรุกะไว้คิดว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากงูที่เป็นเหมือนลูกชายของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าเวรุกะทั้งหิวและโกรธที่ถูกขังไว้ถึง3วันโดยไม่มีทางออกไปไหนได้เลยสิ่งที่เวรุกะรู้สึกนั้นมีแต่ความโกรธและความหิวแล้วธรรมชาติที่แท้จริงก็เผยออกมาเวรุกะพุ่งออกมาฉับพลันกัดผู้มีบุญคุณที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กพอเวรุกะตายทันทีและเวรุกะก็หนีเข้าป่าไปไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนของพ่อเวรุกะก็พบเขานอนตายอยู่บนพื้นจึงได้ไปบอกพระโพธิสัตว์และท่านจึงบอกให้ทำการเผาร่างเสียองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สรุปชาดกเรื่องนี้ว่าพ่อเวรุกะไม่ฟังคำเตือนของผู้รอบรู้เพราะสิ่งนี้เขาจึงจ่ายความดื้อความว่ายากของเขาด้วยชีวิตพ่อเวรุกะในชาตินั้นก็คือท่านพระผู้ว่ายากในชาตินี้และฤาษีผู้รอบรู้ที่ได้พยายามตักเตือนท่านในครานั้นก็คือเราตถาคตมาในชาตินี้ท่านก็ยังคงรักษาลักษณะนิสัยเดิมๆความว่ายากนั้นไว้ท่านจะยอมเปลี่ยนนิสัยนี้หรือท่านจะเดินตามเส้นทางเดิมที่เคยเป็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความดื้อและว่ายากที่จะนำแต่ความทุกข์และความตายมาสู่ท่านคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป